สวัสดีจ้าสวัสดีเช้าสายๆของวันที่10นะแต่ตอนนี้นะกำลังจะไปพาหมอฟันเขานัดหน้าไว้11โมงตอนนี้ก็ใกล้จะ10โมงแล้วเดี๋ยวรถเมล์มา10โมง7นาทีซึ่งบางทีมันก็มีโอกาสได้มาก่อนหรือมาสายเพราะถ้ารถเมล์มาก่อนเนี่ยเขาไม่รอนะจ๊ะก็พลาดคันนั้นไปเลยเนี่ยแล้วนี่อากาศนะอยู่ที่ศูนย์หนาวทุกวันนะหาหมอฟันที่สวีเดนนี่นะหาหมอฟันก็คือหมอตรวจฟันเนี่ยจ้ะแล้วก็ถอนฟันหรืออะไรอย่างนี้นะส่วนคนที่ทำขูดหินปูนหรือว่าทำฟันสะอาดช่องปากเราเนี่ยซีกฟันระหว่างฟันหรือว่าใต้ซองฟันนะก็อธิบายไม่ถูกยังไงก็แล้วแต่เป็นคนทำความสะอาดช่องฟันก็ต่างหากนะจ๊ะคนละคนกันส่วนบ้านเราน่ะหมอฟันทำทุกอย่างนะจริงๆแล้วอ่ะนะไม่ได้ปวดฟันหรือไม่ได้อะไรอย่างนี้หรอกแต่เพราะความที่นะเป็นโรคฟันร่วงเขาก็เลยอยากพยาบาลทำความสะอาดช่องฟันน่ะเขาก็เลยนัดบ่อยหน่อยทีหน่อยอาจจะ 3-4 เดือนครั้งบางคนอื่นอย่างของเดนิสเนี่ยเขานัดปีละครั้งคือถ้าเขานัดก็ไปตามที่เขานัดแน่จ้ะถึงไม่ปวดก็ไปเนาะมันจะได้ว่าไม่ปล่อยให้มันยืดยื้อไปกว่านี้อีกเดี๋ยวมันจะร่วงไปมากกว่านี้ไงพอทุกวันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็ฟันร่วงไปแล้ว2ซี่เนาะทั้งๆที่ฟันไม่ผุนะคือกระดูกกรามของน้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ยืดฟันแล้วไงเขาเรียกว่าไงอะกระดูกมันละลายอะจ้ะกระดูกมันหนีฟันอะแล้วเหงือกก็ไม่ดีไงเฮ้ยยังไงเดี๋ยวไปหาหมอฟันก่อนนะจ้ะแวะมากินมื้อเที่ยงกันจ้ะที่ฟู้ดคอร์ทแถวร้านหมอฟันเนี่ยจ้ะของน้ากินข้าวผัดกุ้งเนาะคนไทยทำอร่อยแล้วก็ของเดนนิสเขากินเป็นพิซซ่าฮาวายเอียนแบบว่าใหญ่มากอะสวัสดีจ้าสวัสดีตน11โมงของวันที่11เนาะวันเสาร์ที่11มกราเดี๋ยวนะกำลังจะออกไปข้างนอกนะกับเพื่อนไว้ที่ไม่ได้เจอกันมานานหลายปีแล้วเพราะเขาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเนาะวันนี้เขาจะเข้ามาในเมืองจะไปเดินเล่นในเมืองกันแล้วก็เดี๋ยวไปกินบุฟเฟ่อาหารไทยที่ร้านหงไทยซึ่งนะยังไม่เคยไปร้านนี้เลยนะเคยได้เห็นเขาร้านเนี้ยใน Facebook อยู่เขามีกับข้าวน่ากินมากก็คืออาหารบุฟเฟ่ที่คิดว่าหลายๆร้านเขาไม่ทำกันนะจ๊ะจะเป็นจำพวกอะไรนั่นน่ะหรอแบบว่าน้ำพริกต่างๆแต่อาทิตย์นี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีอะไรเนาะขนมต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นพวกน้ำแข็งใสข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนเป็นต้นเนาะก็แล้วแต่ว่าอาทิตย์ไหนเขาจะทำอะไรแล้วก็เป็นหมูกระทะมั้งหรือว่าฮอตพอตหรืออะไรเงี้ยประมาณเนี้ยจ้ะแล้วก็ขนมจีนนู่นนี่นั่นแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคนไม่มากแล้วนะสามารถถ่ายให้ดูได้ว่าเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวนะจะถ่ายให้ดูนะจ้ะไปก่อนแล้วกันตอนนี้จังหวะพอดีเลยรถเข้ามาเก็บขยะเนาะก็ไม่ต้องใช้คนยกอะจ้ะเขาก็ใช้รถยกเอาเข้าไปได้เลยที่มันเป็นรูๆอยู่เดี๋ยวดูตอนที่เขาเอาถังใหม่แล้วกันเนาะฝาข้างบนก็ปิดไปละฝาบนรถแต่กันกูว่าเด่นจ้ะจริงๆแล้วมาเดินผ่านเฉยๆนะเดี๋ยวจะไปขึ้นรถไฟที่จะไปกินอาหารบุฟเฟ่กันพอดีว่าน้าเองเนี่ยไม่เคยมาตรงกรุงไทโกเด่นตอนช่วงหน้าหนาวอย่างนี้กันเลยซึ่งเวลาหน้าหนาวเนี่ยเขาจะมีเขาจะทำตรงนี้เป็นน้ำแข็งเพื่อที่ว่าให้เด็กๆหรือว่าคนโตๆหรืออะไรก็แล้วแต่มาเล่น
ไอสเก็ตกันนะจ๊ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เคยตามคลิปนะเนาะตรงนี้ที่เขาจะมีงานเขาจัดงานไทยไทยเฟสติวัลจ้ะนี่นะประมาณนี้มีส้มตำจ้ะแล้วกันนี้ก็เป็นของหวานเนาะอันนี้ก็เป็นซุนแบบพวกบาร์บีคิวหอยทอดน้ำยาขนมจีนจ้ะแล้วก็พวกยำกระเพาะปลาก็มีน้ำจิ้มอาหารสดจ้ะที่เอาไว้ย่างเนาะมียำไข่เค็มด้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นอาหารเอ้าเมื่อกี้น้ำไม่ได้ลองปลาดุกทอดไข่ปลานี่ต้องบอกเลยว่าน้ำพริกกะปิของเขาอร่อยจริงๆนี่จ้าอาหารมีไข่พะโล้เนาะน้ำพริกกะปิน่ากินมากแล้วก็อื่นๆมากมายอันนี้เป็นฮอตพอตนี่รสสุดข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนน่ามาข้าวเหนียวสองสีเนาะข้าวเหนียวดำกับข้าวเหนียวขาวใกล้จะถึงบ้านแล้วจ้าต้องบอกแล้วว่าอิ่มมากมากคือกินไม่ได้ครบทุกอย่างหรอกกินเท่าที่ตัวเองกินได้นี่แหละบุฟเฟ่ของเขาไม่รวมเครื่องดื่มเนี่ยจ้าราคา198สวิตคราวซึ่งนะก็ว่าก็คุ้มอยู่นะเพราะว่าอาหารเยอะมากคือทั้งอาหารทั้งของหวานอะไรอย่างเงี้ยที่ถูกใจเลยเนาะน้ำพริกกะปิอร่อยมากเผ็ดกำลังได้เลยอ่ะแล้วมีสะเดาด้วยนะคือเลิกไม่ได้หากันง่ายๆไข่พะโล้ก็อร่อยแล้วก็อะไรอะไรล่ะข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนก็อร่อยอะไรที่น้าไม่ได้ลองเนาะขนมจีนน้ำยาต่างๆกระเพาะปลาตีนไก่นึ่งอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาเพิ่งเอาออกมาตอนหลังแล้วก็ส้มตำน้าไม่ได้ลองคือส้มตำต้องไปตำเองไงซึ่งน้าเองก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะแล้วก็อะไรอีกก็หลายอย่างมากที่น้าไม่ได้ลองอ่ะเดี๋ยวเหนื่อยหนาวด้วยน้าถึงบ้านแล้วเดี๋ยวไว้เฮ้ยลืมอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเจอกันจ้ะ